พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย RDC 2015ปัจจุบันนี้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของเราจนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้ก้าวทันโลกก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างมากเลยนะครับโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยหรือ Robot Design Contest เป็นโครงการที่ช่วยจุดประกายความสนใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบสร้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างจริงจังซึ่งถือเป็นการสร้างบุคลากรและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมของประเทศการแข่งขันได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8แล้วโดยในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ Rebuild the City หุ่นยนต์สร้างเมืองที่เน้นการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยทีมผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2015ที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไปสนับสนุนการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000